ครับสวัสดีครับนะครับสปาร์ตันไทยแลนด์แล้วก็สปาร์ตันเวียดนามปีนี้ก็เราเป็นบริษัทรันวีโอไทยแลนด์นะครับแล้วก็ได้จับมือกับทาง TCEP นะครับแล้วก็ทางบูทรีภูเก็ตนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีอีกปีนึงที่คึกคักเรามีความพร้อมแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยซึ่งเราทดสอบความพร้อมไปปีที่แล้วแล้วที่พัทยาและภูเก็ตก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จมากๆโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับในปลายปีที่แล้วกับบูทีภูเก็ตนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับปี2024เราเลยขยายนะครับเลยขยายตลาดแล้วก็ขยายฐานเพื่อที่จะดึงนะครับนักกีฬาจากทั่วเอเชียนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการร่วมกันคอลแลบอเรทหรือการทำบริการร่วมกับเน็ตเวิร์กเราเรียกว่าคอร์สโปรโมชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลกับหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางประเทศจีนนะครับสปาร์ตันไชน่าสปาร์ตันญี่ปุ่นสปาร์ตันเกาหลีสปาร์ตันไต้หวันนะครับสปาร์ตันฟิลิปปินส์แล้วก็สปาร์ตันเวียดนามนะครับแล้วก็อีกสปาร์ตันหนึ่งที่สำคัญคือที่สปาร์ตันออสเตรเลียนะครับเราก็จะดึงมาปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่คึกคักแล้วก็จะเป็นปีแห่งกีฬาปีหนึ่งเพราะปีนี้เรามีในโลกนี้มีกีฬาโอลิมปิกนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าปีนี้จะมีความแตกต่างและเชื่อมั่นว่าจากพัทยานะครับและก็ภูเก็ตไม่เท่านั้นนะครับปีนี้เราเพิ่มที่โฮจิมินห์ที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับก็จะเป็นสนามใหม่ของเราและเชื่อมั่นว่าอยากจะดึงนะครับนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งขันที่โฮจิมินห์ซิตี้ด้วยก็ถือว่าจะเป็นอีกสนามนึงที่น่าสนใจและเป็นอีกสนามนึงที่จะท้าทายอย่างแน่นอนนะครับปีนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมได้มากขึ้นครับสำหรับปีนี้เรามั่นใจว่าการคาดหวังนักกีฬาในทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาในรีเจียนทั้งหมดนะครับจากทั่วเอเชียและทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในอัตราเรามั่นใจว่าจะทุบถึง 25% นะครับและมั่นใจว่าเราตั้งเป้าไว้ 12,000 คนน่าจะทะลุถึง 15,000 คนในปีนี้สำหรับในประเทศไทยและเวียดนามและจากปีที่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จที่พัทยานะครับที่3 Wisdom Valleyแล้วก็เราทะลุเป้าไปและที่สนามบลูทรีภูเก็ตนะครับเจ้าของยืนอยู่นี่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับก็ทะลุเป้าหมายไปเยอะพอสมควรปีนี้เราก็มั่นใจว่าเราจะตั้งเป้าทะลุไปถึง 15,000 คนแน่นอนครับขอสัมภาษณ์นักกีฬาได้ครับโอเคครับเชิญครับนะครับเชิญถามนะครับ